บนโลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นก็คือการเสียความบริสุทธิ์ให้กับมนุษย์ต่างดาวกับเรื่องราวของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับเอเลี่ยนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนรายการขนผีลุกในวันนี้เราจะไปหาข้อเท็จจริงพร้อมกันนะครับว่ามนุษย์ที่โดนเอเลี่ยนเปิดซิงมันมีอยู่จริงหรือเดวิดฮักกินศิลปินมากฝีมือจากโฮโบเกนรัฐนิวเจอร์ซีย์ในวัย72ปีอ้างว่าตัวเองเคยมีสัมพันธ์สวาทกับมนุษย์ต่างดาวบ่อยครั้งเขาตกเป็นเหยื่อให้กับการลักพาตัวของมนุษย์ต่างดาวมาตลอดตั้งแต่อายุ8ขวบจนถึงปัจจุบันและแน่นอนว่าเขาไม่สามารถแบกรับเรื่องราวทั้งหมดนี้เอาไว้ในใจคนเดียวได้ก็เลยถ่ายทอดรูปร่างหน้าตาของพวกมันให้ทุกคนได้เห็นผ่านภาพวาดและเล่าถึงความเป็นมาผ่านการนั่งสัมภาษณ์ซึ่งผมได้รวบรวมสิ่งที่ลุงฮักกินพูดเอามาเรียบเรียงให้เพื่อนๆได้รับฟังกันแบบง่ายๆนะครับฮักกินเล่าว่าเขาได้รับการเลี้ยงดูในชนบทของจอร์เจียมีชีวิตวัยเด็กปกติเหมือนกับเด็กทั่วไปแต่เมื่ออายุ8ขวบสิ่งต่างๆรอบตัวก็เริ่มแปลกไปเขาเริ่มมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นฮักกินอ้างว่าการพบมนุษย์ต่างดาวครั้งแรกพวกเขาคือสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างขนาดเล็กมีขนหนาปกคลุมมีดวงตาสีเหลืองสดใสบ้างก็เป็นแอนติตี้คล้ายแมลงมีลักษณะเหมือนตั๊กแตนตังข้าวอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าตัวเองมีการติดต่อหลายครั้งกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากนะครับกับการที่มนุษย์คนหนึ่งมาบอกว่าสามารถติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวตัวเป็นๆได้เพราะมันเป็นเรื่องที่อยู่เหนือธรรมชาติเกินไปแล้วก็แม้แต่ในทางวิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้แบบชัดเจนเลยนะครับว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงไหมฮักกินยังได้เล่าต่อนะครับว่าเอเลี่ยนที่ได้เปิดซิงเขาเธอมีชื่อว่าครีเซนต์แปลเป็นไทยว่าวงเดือนหรือใครนึกภาพไม่ออกว่าวงเดือนคืออะไรก็คือพระจันทร์เสี้ยวนั่นแหละครับต่อจากนี้ผมจะขอเรียกครีเซนต์ว่าวงเดือนแทนแล้วกันนะครับเพราะมันออกเสียงง่ายกว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นตอนที่ฮักกินอายุ17ปีเย็นวันหนึ่งเขากำลังเดินทางเข้าไปในป่าผ่านทะเลสาบในจอร์เจียบ้านเกิดของเขาและได้พบกับวงเดือนโดยบังเอิญเธอมีดวงตากลมโตใบหน้าแหลมมีผิวซีดเหมือนเผือกแถมยังสวมวิกผมอีกด้วยซึ่งต่างจากมนุษย์ต่างดาวที่เรารู้จักกันดีที่ตลอดทั้งตัวของพวกเขาเนี่ยจะต้องไม่มีขนสักเส้นจากนั้นวงเดือนก็ถอดเสื้อผ้าของเธอออกโดยไม่มีบทสนทนาอะไรเลยหลังจากที่เดวิดนอนลงวงเดือนก็เปิดเกมรุกด้วยการขึ้นมาขยมบนตัวเขาจากนั้นทั้งคู่ก็มีสัมพันธ์ลึกซึ้งซึ่งก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งต่างคนต่างก็สบายตัวฮักกินอธิบายเพิ่มเติมถึงช่องคลอดของเอเลี่ยนนะครับเขาบอกว่าผมไม่สามารถพูดว่ามันอบอุ่นได้มากแค่ไหนผมจำได้แค่เพียงว่าประสาทสัมผัสจะสงบลงเมื่ออยู่กับพวกเขาถึงจุดสุดยอดรุนแรงซึ่งปกติแล้วจะรู้สึกสบายตัวมันเจ็บปวดเหมือนกับที่ผมแสดงความรู้สึกบนภาพวาดเหล่านั้นแหละถ้าอยากรู้ว่าหน้าตาของฮักกินเป็นแบบไหนตอนมีเพศสัมพันธ์กับวงเดือนเนี่ยผมจะขึ้นภาพให้ดูหลังจากเซ็กครั้งแรกจบลงฮักกินคิดว่ามันคงเป็นจุดจบแต่มันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดำเนินไปตลอดช่วงชีวิตของเขาในปีต่อมาฮักกินมักจะอ้างว่าตัวเองถูกลักพาตัวไปซ้ำๆโดยไม่ได้มีเพียงแค่วงเดือนนะครับแต่ด้วยฝีมือของมนุษย์ต่างดาวอีกหลายคนที่ปรารถนาอะไรบางอย่างในตัวเขาผู้บุกรุกเข้ามาในห้องนอนของฮักกินยามดึกจากนั้นก็ดูดตัวเขาลอยขึ้นไปในอากาศโดยสั่งห้ามไม่ให้เปิดเผยความลับเกี่ยวกับการดำรงอยู่หรือความรู้สึกของเธอที่มีต่อฮักกินจนกว่าจะถึงอายุ50ปีหลังครบกำหนดตามคำสัญญาฮักกินจึงได้รับอนุญาตให้แบ่งปันเรื่องราวของเขากับคนทั้งโลกในฐานะคนที่มีความรักในงานศิลปะจึงแสดงความรู้สึกผ่านภาพวาดด้วยสีน้ำมันกว่า150ภาพลงบนผืนผ้าใบซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวพิลึกนี้เมื่อได้ยินถึงหูใครหลายคนต่างก็งงงวยกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนคิดว่าเขาบ้าและอาจเกิดจากจินตนาการที่ฮักกินสร้างขึ้นมาเองหลายคนตั้งประเด็นว่าฮักกินเนี่ยอาจเคยตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรมในวัยเด็กหรือพบเจอเรื่องรุนแรงที่ทำให้เกิดปัญหาทางจิตจึงทำให้เขาเยียวยาหัวใจตัวเองในรูปแบบของการบำบัดผ่านภาพเขียนสีน้ำมันเหนือจริงจนถึงทุกวันนี้ฮักกินบอกว่าวงเดือนยังคงมาเยี่ยมเขาเป็นประจำทุกเดือนซึ่งในขณะที่เขาอายุมากขึ้นแต่เธอก็ยังคงสภาพเดิมทุกประการไม่ต่างอะไรกับตอนที่เขาเจอเธอครั้งแรกให้กำเนิดลูกผสมระหว่างมนุษย์และเอเลี่ยนด้วยกันมากกว่า50ชีวิตปัจจุบันเรื่องราวของเดวิดฮักกินถูกถ่ายทำเป็นสารคดีในชื่อ
Love and Future ถ่ายทำด้วยการที่เจ้าตัวมานั่งเล่าให้ฟังซึ่งก็เป็นหน้าที่ของผู้ชมอย่างเราที่ต้องตัดสินใจว่าอันไหนคือข้อเท็จจริงอันไหนคือจินตนาการแต่ไม่ว่าเรื่องทั้งหมดนี้จะจริงหรือไม่ไม่มีใครรู้คำตอบแน่ชัดสำหรับคนทั่วไปอาจมองว่าเขาบ้าแต่สำหรับฮักกินที่ดูปกติทุกอย่างเหมือนคนธรรมดาทั่วไปกลับยืนยันว่าเรื่องราวของวงเดือนคือเรื่องจริงแน่นอนมันน่าแปลกตรงที่ในตอนที่การสัมภาษณ์เริ่มต้นขึ้นผู้ชมหลายคนต่างจับจ้องเป็นตาเดียวกันและมองว่าชายตรงหน้าจะต้องพูดตะกุกตะกักและแสดงพฤติกรรมที่คนโกหกต้องมีออกมาบ้างแต่ในทางกลับกันฮักกินแสดงออกถึงความมั่นใจที่ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยตลอดช่วงการสนทนาเขานั่งตัวตรงบนเก้าอี้ไขว่ห้างสบายๆตอบคำถามแต่ละข้อโดยไม่ลังเลซึ่งนั่นก็ทำให้หลายคนเริ่มสับสนว่าทำไมเขาถึงเล่าเรื่องราวที่หลายคนต่างเชื่อว่าเป็นเรื่องโกหกได้ราวกับว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้ฟังนี้หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครและพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด